ไปดูอีกหนึ่งบริษัทคุณสุภชัยฮะเป็นทีมคล้ายๆกันนะครับคือปีนี้นี่ก็ถือว่ากลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือบริษัทเงินติดล้อจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นติดล้อคือถ้าสำรวจดูในช่วง15วันทำการย้อนหลังเนี่ยปรากฏว่าราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญคุณสุภชัยครับจากระดับราคาปิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมคือต้นเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ20.80 บาทนะครับมาเมื่อวานนี้25พฤษภาคมราคาปิดอยู่ที่26.75 บาทนั่นเท่ากับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสูงถึง 28.6% นับตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาเอา 28% ในรอบเกือบๆ1เดือนนะถือว่าก็โอ้โหขึ้นมาค่อนข้างจะร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าจากตรงนี้นะครับแน่นอนแล้วครับว่าก็หลายคนก็มองเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับหุ้นตัวนี้ปรับตัวขึ้นมาแรงนะครับถ้าเป็นข้อมูลในเชิงของพื้นฐานน่าสนใจนะครับเพราะว่าทางผู้บริหารของทางติดล้อเองนะครับก็มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์นะครับเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับก็มีการนำเสนอข้อมูลทางสำคัญทางการเงินนะครับแล้วก็แผนธุรกิจในปี2566นะครับแล้วก็เรื่องของเป้าหมายในแง่ของการรุกในสินเชื่อที่เป็นจำนำทะเบียนรถและธุรกิจในหน้าประกันภัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของตัวของติดล้อนะครับก็เป็นที่มาของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆที่ออกมาประเมินเรื่องของทิศทางของตัวของติดล้อนับจากนี้ไปนะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์พัทระนะครับมีการปรับคำแนะนำติดล้อนะฮะจากเดิมเนี่ยแนะนำขายนะครับ มาเป็นซื้อนะฮะจากขายมาเป็นซื้อเลยนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายนะครับเป้าหมายใหม่เนี่ยเป็น36 บาทจากเดิมเนี่ยตัวของพัทระเนี่ยก็คือแนะนำขายให้ราคาเป้าหมาย22 บาทแต่นี่โอ้ราคาเป้าหมายใหม่เนี่ย36 บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีการปรับในแง่ของมุมมองเนี่ยอย่างชัดเจนเลยฮะจากลบมาเป็นบวกนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าผลประกอบการไตรมาสแรกนะฮะสะท้อนออกมาดีนะครับก็ทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลบวกนะครับต่อกลุ่มที่มีรายได้ต่ำนะครับหลังจากที่บริษัทมีการเก็บหนี้ที่ดีขึ้นก็ทำให้ตัวของ NPL ต่างๆเนี่ยปรับตัวลดลงด้วยนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ถึงไตรมาส2นะครับว่าน่าจะได้เห็นผลประกอบการเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจากปัจจัยภายนอกและก็การควบคุมความเสี่ยงที่ดีนะครับก็จึงมีการปรับคาดการณ์กำไรในปี2566และถึงปี2068นะครับขึ้นอีก 4-10% นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับตัวของติดล้อในมุมมองของพัทระนั่นเองนะครับจากขายมาเป็นซื้อนะขายที่22มาเป็นซื้อที่36ใช่ก็ปรับพรวดเดียวนี่ครับเรียกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ อีกหนึ่งความเห็นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยอันนี้ก็ปรับคำแนะนำขึ้นจากซื้อขออภัยจากถือเนี่ยมาเป็นซื้อครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่33 บาทด้วยกันจากเดิมให้ไว้25 บาทโดยมองว่าตัวเลขผลการงานในช่วงไตรมาสหนึ่งนี้ออกมาสูงกว่าที่มีการคาดการไว้แล้วก็ยังคงมีมุมมองเป็นบวกที่มากขึ้นจากการปรับเป้าหมายหนี้เสียหรือว่า NPL ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 1.8% รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการกันสำรองที่ลดลงนะครับมาอยู่ที่ระดับ 3-3.35% ขณะที่สินเชื่อยังคงเติบโตได้ดีที่ระดับ 10-20% แล้วก็จะมีเรื่องของต้นทุนการเงินหรือว่า Cost of Fund ที่เพิ่มขึ้นมา 0.5% นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่านะฮะตัวคุณภาพหนี้ที่มีการปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ในแง่ของค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นผลทำให้ทางดาโอมีการปรับกำไรสุทธิของปีนี้ขึ้นอีก 13% สู่ระดับ 3,800 ล้านบาทแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงปี67นี่ปรับขึ้นอีก 17% ครับเป็น 4,700 ล้านบาทหรือจะคิดเป็นการเติบโตราว 22% จากตัวเลขที่มีการคาดการณ์กันไว้สำหรับผลประกอบการในงวดปี2566นี้ครับนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวของบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะครับที่คงประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีไว้ที่ 3,739 ล้านบาทนะครับก็มีการปรับคำแนะนำนะครับจากซื้อเป็นซื้อเก็งกำไรนะครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่30บาทด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของTrinityนั่นเองนะครับก็ซื้อมาเป็นซื้อเก่งกำไรนี่อาจจะเป็นลักษณะของการดาวเกรดลงมาเล็กน้อยนะฮะคือจากลงทุนเนี่ยให้มาเป็นเก่งกำไรแทนเพราะTrinityก็อาจจะมีมุมมอง
คือมีมุมมองเป็นบวกแหละแต่ก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะฉะนั้นกลยุทธ์คือเล่นสั้นนะก็ถ้าเอาปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมว่ายึดโยงในส่วนของพัทระกับดาโอไว้เป็นหลัก